ชาออมปัญญาออมสคูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสคูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสคูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบโอเคมาดูกันต่อที่ข้อที่15ข้อที่15เนี่ยโจทย์บอกว่ากำหนดให้ปริซึมตันแท่งหนึ่งมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน A B C D และพีระมิดตันชิ้น1มีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า E F G ดังรูปถ้าปริซึมและพีระมิดนี้สูงเท่ากันแล้วปริมาตรของปริซึมเป็นกี่เท่าของปริมาตรของพีระมิดนี้อันดับแรกเลยเขาโจทย์บอกมาตรงๆเลยคือเขาต้องการหาอัตราส่วนของปริมาตรถูกปะดังนั้นเราทำการหาก่อนว่าสูตรของปริมาตรเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างปริมาตรเนาะปริมาตรของพีระมิดของปริซึมก่อนเลยกันปริมาตรของปริซึมสูตรของมันคืออะไรสูตรของมันคือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนั่นเองต่อมาหาต่อคืออันที่2คือปริมาตรของพีระมิดมีค่าเท่าเท่าไหร่มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน3คูณกับพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนั่นเองดังนั้นเราทำอย่างไรดีเราก็ทำการหารระหว่าง2อันนี้เลยเขาหาเป็นอัตราส่วนถูกไหมเราเล็งไว้ก่อนคือปริมาตรของปริซึมเดี๋ยวเราลงมาต่อข้างล่างดีกว่าเพื่อที่จะได้เห็นพื้นที่ชัดๆสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือปริมาตรคือ v เนาะ v ปริซึมหารด้วย v พีระมิดนั่นเอง v พีระมิดหารด้วย v พีระมิดมีค่าเท่ากับพื้นที่ฐานอันนี้คือปริซึมเนาะใส่ตัวย่อปอปาไปแล้วกันคูณด้วยความสูงหารด้วยเศษ1ส่วน3คูณด้วยพื้นที่ฐานอันนี้ของพีระมิดใช้พอผ่านไปแล้วกันคูณกับสูงซึ่งข้อนี้เนี่ยเรามีตัวที่ตัดกันไปได้แน่นอนเลยคือตัวของความสูงเนาะเพราะสูงเท่ากันแปลว่าบนล่างตัดกันไปชึบได้ออกมาเท่ากับพื้นที่ฐานของพีระมิดเนี่ยหารด้วยเศษ1ส่วน3คูณกับพื้นที่ฐานของพีซึมนั่นเองของพีระมิดหารด้วยพีซึมขอโทษทีระวังดีๆคราวนี้เราหาอย่างไรละถ้าทำเป็นปกติเราก็หาได้นะพื้นที่ฐานเรามองและของเอาตองพีซึมก่อนพีซึมเนี่ยมันคือฐานเป็นตัวของสี่เหลี่ยมด้านขนานถูกปะเอ้สี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขอโทษทีสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนตัวของสูตรของพื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยมีค่าเท่าเท่าไหร่เอ่ยมีค่าเท่ากับกว้างคูณยาวเช่นเดียวกันซึ่งเคสนี้หาอย่างไรดีล่ะเราต้องทำการสังเกตเพิ่มเติมคือถ้าเราลองสังเกตดีๆนะจากไอตัวของพื้นที่เสี่ยมขนมเปียกปูนอะขนมเปียกปูนเนี่ยเราจะได้ว่ามันก็คือคล้ายๆเสี่ยมนั้นขนาดแหละแต่แค่เรารู้เลยทันทีว่าตัวของด้านอะจะมีขนาดเท่ากันดังนั้นพื้นที่เสี่ยมเปียกปูนเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับด้านกำลังสองนั่นเองหรือด้านคูณด้านซึ่งตรงนี้เป็นเท่าไหร่ล่ะก็คือเป็นหนึ่งคูณด้วยหนึ่งนั่นเองคือสูตรของคือตัวของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมเปียกปูนหรือก็คือตัวของฐานของปริซึมอันนี้นั่นเองได้ไปแล้วเท่ากับ1ตารางหน่วยต่อมาถ้าเป็นตัวของสามเหลี่ยมบ้างล่ะทำอย่างไรดีปกติเรารู้ว่าพื้นที่4สามเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงเนาะแต่เคสนี้เนี่ยเรายังไม่รู้สูงความจริงเราหาสูงได้แหละแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความรู้แบบว่าตีกลเข้ามาเกี่ยวข้องเล็กน้อยเนาะดังนั้นข้อนี้เนี่ยมันมีทางเลือกทางอื่นที่ดีกว่านั้นถ้าเราทำการลองลากตรงนี้ลากเส้นนี้ขึ้นมาชึบเรารู้ว่าด้านเนี้ยเป็น1ด้านนี้เป็น1เราก็จะพบว่าเฮ้ยอันนี้เนี่ยเป็นมุม60องศานะ2ด้านเนี้ยเท่ากันแปลว่าอะไร2ด้านเนี้ยเท่ากันเป็นอะไรล่ะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วดังนั้นมุมที่ฐานต้องเท่ากันด้วยตรงนี้ไปแล้ว60จากมุมภายในบวกกันได้180แปลว่าที่เหลือก็ต้องเป็น60ด้วยนั่นเองแปลว่าอ๋อแท้จริงแล้วว่าไอ้พื้นที่สี่เหลี่ยมเปียกปูนข้อนี้เนี่ยเราจะได้ว่า1รูปของขนมเปียกปูนเนี่ยจะได้ว่าเป็น2รูปของสามเหลี่ยมด้านเท่านั้นเองแปลว่าตรงนี้เนี่ยมันมีค่าเท่ากันเลย
ดังนั้นแทนที่เราจะไปนั่งหาความสูงให้วุ่นวายเราก็จะได้ทันทีว่าพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2ของพื้นที่เปียกปูนอันนี้คือเฉพาะเคสนี้นั่นเองก็คือมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณกับ1หรือเท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองดังนั้นพอเราได้แบบนี้ปุ๊บโอเคเราไปแทนค่าเลยพื้นที่ฐานของเราเป็นของเปียกปูนเนาะก็คือเป็น1หรือปีซึมอ่ะมันมีความสอดคล้องกันอยู่แหละปีซึมฐานเป็นเปียกปูนพีระมิดฐานเป็นสามเหลี่ยมอ่ะเป็น1หารด้วยเศษ1ส่วน3คูณกับเศษ1ส่วน2นั่นเองซึ่งก็จะได้ออกมาเป็น1หารด้วยเศษ1ส่วน6ซึ่งโอเคปรับ6ใหญ่ขึ้นไปคูณก็ได้ออกมาเป็น6นั่นเองและได้ออกมาแล้วว่าปริมาตรของปีซึมเนี่ยจะมีค่าเป็น6เท่าของปริมาตรของพีระมิดนั่นเองโอเคสำหรับข้อนี้เป็นประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรีวิววิธีทำให้ฟังอีกครั้งคร่าวๆกันอันดับแรกเลยคีย์เวิร์ดของเราคือหาปริมาตรเทียบกันถูกปะดังนั้นเราเขียนสูตรปริมาตรไว้ก่อนปริมาตรของปริซึมคือพื้นที่ฐานคูณกับความสูงและปริมาตรของพีระมิดคือเส้น1ส่วน3คูณพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนั่นเองซึ่งปริซึมเนาะอ่ะปริซึมพื้นที่ฐานก็คือความคูณความสูงเขาหาอัตราส่วนกันเอามาหารกันของพีระมิดก็อาจแทนสูตรลงไปปรากฏได้ว่าสูงกับสูงตัดกันไปได้ก่อนเลยเพราะว่าความสูงเท่ากันตัวเลขเลยตัดกันไปได้เหลือเป็นเท่านี้ออกมาซึ่งเราหาพื้นที่ฐานกับพื้นที่ฐานของแต่ละตัวได้โดยการมองจากภาพและข้อมูลที่สดให้มาสดบอกว่าปริซึมอ่ะพื้นที่ฐานเป็นขนมเปียกปูนนะขนมเปียกปูนคืออะไรก็คือแต่ละด้านอ่ะเท่ากันหมดเลยซึ่งแต่ละด้านเท่ากันหมดเลยโอเคอันนี้เป็น1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 และพื้นที่ของสี่เหลี่ยมของสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเนี่ยจะมีค่าเท่ากับด้านคูณด้านนั่นเองดังนั้นอันนี้เป็น1อันนี้เป็น1ก็เป็น1คูณ1ตารางหน่วยนั่นเองหรือด้านกำลัง2นั่นเองคราวนี้คำถามก็คือแล้ว EFG อ่ะเราหาอย่างไรพื้นที่สี่เหลี่ยมนั้นเท่าหาอย่างไรล่ะถ้าทำแบบปกติก็คือมันจะมีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณสูงอันนี้คือพื้นที่ของสามเหลี่ยมทั่วๆไปเลยถูกปะดังนั้นข้อนี้ถ้าเราสังเกตเพิ่มเติมปกติเราจะไม่ค่อยจำเพิ่มในสูตรของตัวของพื้นที่สามเหลี่ยมเท่าไหร่เพราะว่าความจริงมันพิสูจน์มาจากตรงนี้แหละมันพิสูจน์มาจากการใช้ตรีโกณเพิ่มเข้าไปเราเลยไม่ค่อยใช้อ่ะเราถามว่าข้อนี้เนี่ยมีทางหนีทีไรอย่างไรล่ะถ้าเราจำไม่ได้เราจะได้ว่าตัวของพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยเรามองดูดีๆข้อนี้เนี่ยเราจะได้ว่าอ๋อตรงนี้เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมไอ้ข้อเนี้ยเป็นเสี่ยมขนมเปียกปูนใช่ปะทึ่งแต่ละด้านอ่ะมีความยาวเท่ากับ1เราลองลากอีกขึ้นไปอีกอันนึงลากเส้นตรงเส้นนี้ขึ้นมาจะได้ว่าอ๋อมุมตรงนี้ต้องเท่ากันด้วยเพราะตรงนี้เนี่ย2ด้านเนี่ยเป็นด้านของขนมเปียกปูนซึ่งเท่ากันอยู่แหละพอลากขึ้นมาอันนี้กลายเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมีด้านเท่ากันแปลว่ามุมที่ฐานเท่ากันด้วยซึ่งอันนี้เป็น60แปลว่ามุมที่เหลือต้องบวกกันได้120เท่ากันก็แปลว่าเป็น60แปลว่าอันนี้แท้จริงแล้วคือสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองแปลว่าโอเคซึ่งมีความยาว1หน่วยด้วยแปลว่าพื้นที่อันนี้ก็คือพื้นที่ครึ่งหนึ่งของขนมเปียกปูนซึ่งก็คือเป็นเศษ1ส่วน2นั่นเองดังนั้นพอเราได้ตัวของพื้นที่สามเหลี่ยมมาแล้วได้ของตัวของพื้นที่สี่เหลี่ยมมาแล้วเอาไปแทนค่าได้เลยสุดท้ายคำตอบออกมาก็เป็นมีค่าเท่ากับ6นั่นเองหรือตอบได้ว่าปริมาตรของปริซึมเนี่ยจะมีค่าเป็น6เท่าของปริมาตรของพีระมิดนั่นเองโอเคสำหรับข้อนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูล